สวัสดีทุกวันนี้ใครๆก็มาคิดถึงคุณธรรมหลายคนที่มีสติได้มาคิดถึงคุณธรรมแต่คนที่ขาดสติหรือว่าผู้ที่ยังไม่เข้าใจก็ไม่นึกถึงคุณธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นคนที่ไม่นึกถึงคุณธรรมก็เลยไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการศึกษาว่าคนเราเนี่ยมันจะต้องมีอะไรในตัวถึงจะดีที่สุดในที่สุดคนที่ไม่ได้ศึกษาก็เอาเงินรวยรวยมากโอ้คนนี้ดีที่สุดพูดเท็จก็เชื่อพูดจริงก็เชื่อพูดอะไรก็เชื่อไปหมดนั่นเขาเรียกว่าไม่ได้เอาคุณธรรมนำหน้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักปราชญ์หรือเขาเรียกว่าคนฉลาดคนเรานี่มันจะมีจำนวนหนึ่งคนฉลาดจะมีจำนวนหนึ่งคนโง่เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่านักปราชญ์นักปราชญ์คือคนฉลาดคนฉลาดท่านจึงเอาคุณธรรมนำหน้าไม่เอาเงินนำหน้าเอาคุณธรรมนำหน้าคุณธรรมนี่เมื่อปรากฏมีอยู่ในผู้ใดบุคคลผู้นั้นจะถือว่าเป็นคนที่มีความประเสริฐสุดอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่เรานับถืออยู่ทุกวันนี้ก็เกิดจากคุณธรรมเมื่อพระองค์ปฏิบัติคุณธรรมสูงสุดแล้วเราก็ได้กราบไหว้ท่านมาต่อมาคนอื่นๆที่จะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมก็จัดว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าถึงแม้ว่าเขาจะจนถึงแม้ว่าเขาจะลำบากยากจนแต่เขามีคุณธรรมก็น่านับถือแต่ว่าคนรวยมโหฬารแต่ว่าไม่มีคุณธรรมลิดนาทาเร่นอะไรต่างๆอย่างที่เขาพูดว่าทำนาบนหลังคนอะไรอย่างนี้สารพัดนั่นแหละถึงแม้ว่าเขาจะรวยล้นฟ้ามันก็ไม่น่านับถือเพราะอะไรถ้าหากว่ามีคนอย่างนั้นเยอะมากขึ้นมากขึ้นมันก็ยิ่งหาความสงบไม่ได้ในโลกนี้ถ้าหากว่าคนเรามายึดในคุณธรรมแล้วไม่ว่าคนจะเป็นคนจนไม่ว่าคนจะเป็นคนมั่งมีท่านก็จะเป็นที่ยอมรับและจะเป็นที่นับถือไม่มีจืดจางหรือว่าไม่มีวันตายถึงแม้ว่าร่างกายจะตายไปแต่คุณธรรมนั้นไม่ได้ตายยังประกาศก้องอยู่ในแผ่นดินเพราะฉะนั้นคนที่มีความเข้าใจอย่างที่พระพุทธองค์นั้นเป็นถึงมหากษัตริย์แล้วก็อย่างเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นก็มาเป็นอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าหรือว่านางวิสาขานั้นเป็นมหาเศรษฐีก็ได้มาอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้านั่งพิจารณาดูว่าใครหนอจะเป็นผู้ที่มารับบุญกุศลจากเราในวันนี้คือพระพุทธเจ้านี่จะมีภารกิจอยู่5ประการปุพพเหบิณฑบาตันจะตอนเช้าบิณฑบาตสายันเหธรรมเทศนังตอนบ่ายนั้นเทศให้โยมฟังปโดเสภิกขุโอวาทังตอนพลบค่ำนั้นเทศให้พระฟังอัฏฐาละเทวปัญหานังในตอนเที่ยงคืนนั้นเทศให้เทวดาฟังปัจจุเสวะกะเตกาเลพะพาพะเพวิโลกานังในตอนค่อนจะแจ้งนั้นพระองค์จะพิจารณาดูสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านก็เห็นว่าคนมีคนคนหนึ่ง
น่ากำลังจะตายอยู่ในวันนี้แล้วคนคนนั้นกำลังจะมีศรัทธาแล้วคนนั้นก็เรียกว่าจนที่สุดในประเทศอินเดียก็คือเขาเพราะว่าเขาจะรับจ้างตำข้าวให้เศรษฐีตำข้าวที่หนึ่งก็ได้มื้อหนึ่งตำข้าวที่หนึ่งก็ได้มื้อหนึ่งพอได้กินวันนั้นก็มาคิดว่าเราอยากจะทำบุญแท้ๆข้าวมื้อนี้ไม่เอาแล้วไม่กินละเธอก็เลยเก็บเอาข้าวเขาเรียกว่าจะเป็นข้าวอะไรนะสักอย่างหนึ่งอาหารสักอย่างหนึ่งแต่เป็นแผ่นแบบกะโรตีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอก็เก็บไว้ในพกผ้าเสร็จแล้วก็เดินออกมาเจอพระพุทธเจ้าพอดีพระพุทธเจ้ารู้แล้วว่าเธอจะต้องตายในวันนี้เธอก็เลยเอาอาหารนั่นแหละใส่บาตรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับนางก็คิดว่าโอ้พระพุทธเจ้าเป็นถึงมหากษัตริย์เหตุไหนจะมากินอาหารเราพระพุทธเจ้ารู้จักความนึกคิด พระองค์ก็นั่งฉันอยู่ตรงนั้นแหละตรงข้างทางนั่นแหละนางก็ดีใจเต็มที่เพราะว่าฉันย่อแล้วก็ต้องมีน้ำวิ่งไปตักน้ำไม่ดูตาม้าตาเรือก็ไปเหยียบงูเห่าตายพอดีงูเห่ากัดตายพอดีแล้วเธอก็ได้ไปเกิดในชั้นสวรรค์อย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนยากจนหรือไม่ว่าจะเป็นคนมั่งมีหรือไม่ว่าจะเป็นคนประเภทใดถ้าหากมีคุณธรรมแล้วคุณธรรมนั่นแหละจะส่งเขาให้เขาเนี่ยมีความโดดเด่นในสังคมมีความโดดเด่นในหมู่คณะมีความโดดเด่นในโลกเพื่อที่จะเป็นประจักษ์พยานท่านทั้งหลายเศรษฐีคือนางวิสาขามีเงินมหาศาลได้รับการยกย่องว่าเป็นคุณผู้มีคุณธรรมเหลือล้นนางปุณณธาสีที่เอาข้าตำข้าวมื้อหนึ่งอาหารเรียกว่าราคาแค่สามสตังค์เอาไปใส่บาตรพระพุทธเจ้าชื่อเสียงยังปรากฏเด่นชัดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้2,000ปีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอะไรที่เรียกว่าคุณธรรมนั้นควรที่จะได้รับการศึกษาคุณธรรมความชอบธรรมหรือว่าสิ่งที่ปฏิบัติให้เกิดคุณงามความดีจะเป็นศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีคือความไม่โกหกหลอกลวงไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตไม่อิจฉาพยาบาทมีความอภัยให้ซึ่งกันและกันมีเมตตานี่ล้วนแล้วแต่เป็นคุณธรรมทั้งสิ้นสวัสดีสาธุ